กล้องไฟพร้อมเทปเดิน5 4 3 2แอคชั่นสวัสดีค่ะน้องอินนะคะวันนี้น้องอินจะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวค่ะน้องอินมีวิธีการทำน้ำพริกมาฝากนะคะติดตามกันเลยนะคะรับรองว่าการทำน้ำพริกนะคะไม่ยากค่ะน้ำพริกนั้นมีมากมายทำไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็มีหลายหลากวิธีการทำง่ายมากแค่มีครกกับสากเอาไว้ตำน้ำพริกปลาร้าปลาทูก็เป็นเรื่องหมูคิดแล้วยังขำๆเอาล่ะเตรียมตัวให้พร้อมหนูจะเริ่มสอนการตำนี่น้องอินไม่อยากจะคุยนะคะหมึกแดงคุณรีดอาจารย์ทิ้งศักดิ์ยังมาขอคำแนะนำเลยนะคะน้ำพริกปลาร้าหนึ่งง่ายมากน้ำพริกปลาร้าหนึ่งง่ายมากแล้วก็ไม่ยุ่งยากเพราะหนูนั้นทำประจำเอาพริกคลุกกับปลาร้าน้ำพริกปลาทูกับไม้ยากน้ำพริกปลาทูกับไม้ยากแล้วก็ไม่ลำบากคิดเรื่องขำๆเอาพริกคุกกับปลาทูเอาพริกคุกกับปลาทูใส่ลงในรูครบตำเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นไหมคะผู้การทำน้ำพริกอ่ะไหนยากจริงๆค่ะน้ำพริกดุ่มนั้นง่ายมากน้ำพริกดุ่มนั้นง่ายมากแล้วก็เอาพริกคลุกกรงสีนุ่มแล้วช่วยกันอุ้มเอาไปตำน้ำพริกตาย่องกับไม้ยากน้ำพริกตาย่องกับไม้ยากแล้วก็ไม่ลำบากคิดเรื่องขำๆเอาพริกคลุกกับตาย่องเอาพริกคลุกกับตาย่องใส่ครกคุ้มปองแล้วก็ตำนี่ขั้นต่อไปมีน้ำพริกนะคะตะหม่ำตะแท่งหรือว่าตะหน่งเราก็จะทำวิธีการเดียวกันนะคะฉัน